เป็น HDD 40 Gigนะครับที่ส่งไปนะครับเป็น IDE นะครับลองทดสอบด้วยการลง Windows ลง Windows 7เลยนะครับตัวทดลองใช้อยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้แก๊กไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ครับมาลง Windows ได้แน่ๆครับทำงานลื่นๆก็คุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์ของสินค้ามือสองนะครับมันไม่ใช่ว่า 100% เป๊ะแต่ทำงานได้แน่ครับโอเคทดสอบในการลง Windows ผ่านนี่แผงวงจรไม่มีปัญหาแน่นอนครับบางคนสแกนแบตซะอย่างดีแต่แผงวงจรมีปัญหาลง Windows ไม่ได้ครับแบตไม่มีลง Windows ไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามือ2ไม่เคยได้สแกนแบตนะครับแต่ทดสอบจริงด้วยการลง Windows ก็ไม่รู้จะโกหกกันไปทำไมครับยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างที่เห็นก็ไม่ได้มีปัญหาการทำงานใดๆนะครับครับผมโอเคครับผมเท่านี้ครับ